นาทีนะครับคือตอนแรกที่พี่ชินหรือทางไทยคมติดต่อมาว่าให้มาพูดที่นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานเวลาที่เราเจอคำถามที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเราก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรก็จะนั่งทบทวนประวัติของตัวเองแล้วผมก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนก็คือตัวเลขตัวนี้ครับไม่ใช่การใบ้หวยนะครับเพราะว่าวันนี้บ่ายสองก็จะออกเพราะว่าไม่ใช่เลขทะเบียนรถคันใหม่ของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับนี่คือเกรดของผมที่เรียนจบมาในที่นี้มีใครกล้ามีเกรดต่ำกว่านี้บ้างมันยากไหมพอเห็นเกรดปั๊บผมเชื่อว่าทุกคนเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเราได้ดีแน่นะครับเมื่อทบทวนดูว่า